คุณผู้ชมคะและศึกภายในพรรคพลังประชารัฐหลังจากที่ได้เห็นการลาออกของคณะกรรมการบริหารพรรค18คนจากทั้งหมดที่มี34คนมีความหมายอย่างไรต่อการบริหารทั้งพรรคพลังประชารัฐและการที่จะบริหารประเทศต่อไปโดยเฉพาะหลังจากที่จะเพิ่งจบศึกอภิปรายพระราชกำหนดเพื่อแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 นะคะคืนนี้ทางคุณเทพชัยยองและดิฉันได้คุยกับรองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนวนิกในเรื่องนี้ค่ะยังคิดว่าการเปลี่ยนแปลงในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยแน่นอนมันก็เป็นเรื่องการเมืองภายในเรื่องการแย่งชิงตำแหน่งเนี่ยแต่ว่าถ้าเรามองภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับที่สังคมจะมีคำถามเนี่ยการเปลี่ยนแปลงผู้นำก็ไม่ควรจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนเฉพาะตัวบุคคลอย่างเดียวมันควรจะนำไปสู่อะไรบางอย่างที่เป็นสัญญาประชาคมหรือเป็นการให้ความหวังกับประชาชนว่าเปลี่ยนแล้วเนี่ยผู้บริหารชุดใหม่เนี่ยมีทิศทางในการที่จะบริหารประเทศชาติโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับใช้เงินมหาศาลก้อนนี้ด้วยนะอาจารย์คิดว่าถ้ามีภาพอย่างนั้นออกมาเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะเลยนะใช่ไหมคือผมคิดว่าช่วยได้เยอะแล้วก็คือผ่านทางบุคคลเนี่ยสมมุตินะครับว่าเอาล่ะคือคนที่คนมองว่าเป็นปัญหาถึงแม้ว่าจะไม่เป็นปัญหาจริงแต่ถ้าหากว่าท่านกล้าที่จะเปลี่ยนคนเหล่านั้นเอาไม่เป็นไรอ่ะพวกท่านมองว่าเป็นปัญหาครับเปลี่ยนก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแบบเปลี่ยนเพื่อเดี๋ยวดูนะพอคนใหม่เข้ามาเนี่ยจะเหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ยคือเปลี่ยนแค่ให้ได้คิดว่าให้ได้รู้ว่าเปลี่ยนเนี่ยนะไม่ใช่ท่านต้องปรับเลยคือเวลาเขาจะมาปรับครม.เนี่ยมันไม่ใช่ว่าแค่เอาคนหนึ่งเข้าเอาคนหนึ่งออกถูกครับทำในแต่ละจุดนะครับในแต่ละเรื่องที่ไหนที่ดีอยู่แล้วนะท่านต้องแสดงให้เห็นว่าที่มันดีอยู่มันดียังไงนะไอ้ที่มันไม่ดีหรือว่าคนเขาติมากท่านก็ต้องเปลี่ยนเม็ดเงินมากๆเนี่ยมันจะลงไปที่ไหนท่านก็ไปคิดเอาอ่ะมันจะต้องลงไปอุตสาหกรรมถูกไหมครับมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนอุตสาหกรรมละเม็ดเงินอีกส่วนนึงจะไปลงไหนบ้านเมืองเราเป็นบ้านเมืองเกษตรก็ต้องไปลงที่เกษตรนะอะไรคิดเงี้ยคิดไม่ยากหรอกแล้วใครล่ะที่จะเป็นกระทรวงหลักที่จะใช้เงินจำนวนล้านล้านก็เขาบอกว่าพร้อมอย่างกายพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังใช้เงินกู้ถูกไหมให้กระทรวงการคลังกู้เงินก็ต้องเป็นกระทรวงการคลังแค่นี้คิดไม่ยากในจุดยุทธศาสตร์ทั้งหลายท่านก็ปรับผมว่านี่อาจจะเป็นโอกาสท้ายๆของท่านนายกประยุทธ์แล้วนะที่จะแสดงความเป็นผู้นำในการที่จะทำให้มีภาพเหมือนที่อาจารย์ว่าถึงแม้ท่านไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคนี้ก็ตามแต่ท่านมีอิทธิพลเหนือพรรคนี้เยอะนะการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรรมการบริหารพรรคหรือว่าในส่วนที่จะปรับครม.แล้วคนใหม่เข้ามาแทนใช่ครับถ้าท่านไม่แสดงความเป็นผู้นำที่จะปฏิเสธคนที่ภาพไม่ดีหรือว่าครับข่าวที่เราได้ยินมาเนี่ยคนที่จะมาแทนครม.คนปัจจุบันบางคนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ภาพลักษณ์ดีนะใช่ไหมครับคือผมคิดว่าในความเปลี่ยนแปลงของพรรคพลังประชารัฐวันนี้และวันต่อๆไปเนี่ยนะครับมันต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อจะสนับสนุนการทำงานของพลเอกประยุทธ์คือพูดกันง่ายๆแบบน่าเกลียดเลยนะท่านวางแผนกันมาขนาดนี้เนี่ยนะครับถ้าพรรคพลังประชารัฐไม่ได้เสียงเยอะนะท่านก็ยังมีโอกาสเอาพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอยู่ดีเมื่อตอนนั้นเพราะท่านวางสว.อะไรไว้แล้วถูกไหมครับท่านวางยุทธศาสตร์ชาติไว้20ปีท่านวางแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศจัดตั้งกรรมการมา11ชุดต้องเดินตามยุทธศาสตร์ชาติต้องมีกรอบอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันแทบจะถูกปูมาเพื่อให้ท่านเดินอยู่แล้วถูกครับเหลืออยู่แค่นี้ทำยังไงให้การเมืองมันเป็นการเมืองที่นิ่งและเป็นการเมืองที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับพวกท่านไม่ใช่เป็นการเมืองที่สร้างความอ่อนแอและทอนความแข็งแกร่งของท่านถ้าเกิดไปพยายามเล่นการเมืองมากเกินไปครับไปทำให้พรรคพลังประชารัฐกลายเป็นวงจรการเมืองเล่นแร่แปรธาตุกันอยู่ในนั้นและก็ไปเล่นกับพรรคร่วมด้วยไปต่อกรกันกับพรรคฝ่ายค้านแบบที่การเมืองเป็นนะครับไม่ได้คิดว่าวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำยังไงให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาดูดีดูมีความน่าเชื่อถือทำยังไงให้คณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์นะดูเป็นคณะรัฐมนตรีที่เป็นมืออาชีพจะมีความสามารถในการแก้ปัญหาบ้านเมืองต่อไปเพราะฉะนั้นไอ้ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในพรรคประชารัฐเนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้ใช่อนาคตว่าอีกปีนึง6เดือนข้างหน้าเนี่ยทิศทางรัฐบาลชุดนี้จะไปยังไงใช่มั้ยพลเอกประยุทธ์จะอยู่ได้ต่ออีกนานแค่ไหนยังไงด้วยใช่มั้ยครับแล้วคือผมคิดว่าอยู่ต่อไปนานอยู่แบบง่อนแง่นเนี่ยครับเวลาที่ทำมาทำไปเรื่อยเนี่ยผมคิดว่าอยากจะให้ท่านให้มีโอกาสศึกษารัฐบาลที่เคยเป็นที่ผ่านมานะครับรัฐบาลตอนสมัยคุณชวนเข้ามารับไม้ต่อพลเอกชวลิตนะครับอาจจะคิดว่าให้แก้ปัญหาบ้านเมืองได้เลยนะขาย
สถาบันการเงินไว้ตั้งเท่าไหร่ถูกไหมตอนรัฐบาลพลเอกชวลิตก็คิดว่าเฮ้ยจัดการกับค่าเงินแบบนี้ทำได้สู้ได้เป็นยังไงครับพาบ้านเมืองเนี่ยดิ่งหัวจมไปเป็นหลายเป็นสิบปีเลยถูกไหมครับแล้วผมคิดว่าอย่าไปคิดว่าท่านทำได้วางแผนให้ทำได้จริงคือเพียงคิดมันทำไม่ได้หรอกนะต้องหาคนที่เขาสามารถทำได้จริงมาใครที่เคยมีประสบการณ์ใช้เงินขนาดนี้ใครที่เคยมีประสบการณ์จัดการกับเงินขนาดนี้แล้วได้ผลนะครับไม่ใช่ไปหาคนที่มีประสบการณ์และใช้แล้วมันไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าคือเราไม่ได้ว่าอะไรท่านหรอกท่านไม่มีประสบการณ์อยู่แล้วเพราะท่านอยู่กองทัพกันมาตลอดถูกไหมครับหลายท่านก็อยู่ในอุตสาหกรรมอะไรอย่างอื่นมาตลอดท่านไม่ได้เป็นนักการเงินหาที่ปรึกษาก็ได้ถ้าไม่พร้อมที่จะตั้งให้ท่านเหล่านี้เป็นนักตรีถูกไหมใช้ยุทธวิธีแบบกรรมการอะไรก็ได้ว่าที่ท่านไปตั้งไอ้กรรมการช่วยให้การให้ความปรึกษาเศรษฐกิจหลังโควิดอะไรนั่นแหละใช้รูปแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ฟังเขาแล้วให้เขาเนี่ยเสนอความคิดที่เป็นของเขาท่านอย่าไปกำกับว่าผมจะทำเนี้ยช่วยหน่อยดิอย่าแล้วมันจะได้องค์ความรู้ใหม่ๆ